เมื่อวันที่1ธันวาคม2559ดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปเพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ผู้สวดพระพุทธมนต์ณห้องโถงชั้น1อาคารพระจอมเกล้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี